คุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์คล้ายระเบิดนะคะที่บริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติซึ่งส่งผลทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะพบเพียงเศษท่อ PVC แตกแต่ว่าไม่พบคราบเขม่าวดินปืนก็คาดการเบื้องต้นนะคะว่าน่าจะมีแรงลมอัดทำให้ท่อ PVC แตกส่วนในฝั่งของพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่ใช่เหตุการณ์ระเบิดค่ะล่าสุดนายกเองก็สั่งให้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก่อนค่ะมีลักษณะคือเสียงดังคล้ายกับมีวัตถุระเบิดบริเวณใต้ต้นไม้และป้ายประชาสัมพันธ์จุดจอดรถรับส่งด้านหน้าโรงละครแห่งชาติถนนหน้าพระธาตุเขตพระนครกรุงเทพทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บกู้ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าไปตรวจสอบพบเศษท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้วตกอยู่ที่โคนต้นไม้ท่อที่ว่านี้เป็นฐานค้ำป้ายแสดงแผนผังค่ะมีรอยแตกแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการใช้ดินปืนไม่พบเขม่าวดินปืนที่จุดนี้แต่อย่างใดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าไม่ใช่การวางระเบิดหรือประทัดยักษ์ใดๆทั้งสิ้นแต่คาดว่าเกิดจากการที่ท่อ PVC เก่ามีลมพัดเข้าไปต่อเนื่องจึงทำให้แกนท่อบิดและเกิดการระเบิดขึ้นมาส่วนฝั่งของตำรวจค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการวางระเบิดแต่อย่างใดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นต้องให้นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่มีความรู้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะว่าเป็นเพราะอะไรท่อถึงระเบิดขึ้นมาค่ะส่วนเมื่อเช้านี้นะคะก่อนการประชุมครม.ค่ะฝั่งของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวโดยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจได้แถลงไปหมดแล้วซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลรวมถึงรัฐบาลทำงานอยู่ตลอดเวลายืนยันด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับการที่ครบรอบ3ปีคสช.ที่ใกล้จะถึงนี้ส่วนจะเปิดกล้อง CCTV ตรวจสอบภาพหรือเปล่านะคะพลเอกประวิตรบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็กำลังทำงานอยู่เช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้ไม่มีสิ่งบอกเหตุและก็ไม่ใช่ความพยายามในการก่อเหตุของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยเจ้าหน้าที่เขาดูแลตลอดนะเรื่องพวกนี้นะสังเกตได้ว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะแถลงเลยใช่ไหมครับเปิดเดี๋ยวสัปดาห์หน้ารัฐบาลดูแลทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวในช่วง3ปีมันอาจจะแบบเป็นเชิงสัญลักษณ์อะไรไม่มีหรอกดูแลได้ไม่มีหรอกเปิดกล้องได้ไหมคะเพราะตรงนั้นก็จะมีกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวคนที่เปิดกล้องได้ไหมคะกล้อง CCTV ที่อยู่บนเดี๋ยวเขากำลังดูอยู่นะท่านเจ้าหน้าที่เขาว่าไปในเชิญที่นะนี่จริงบอกเหตุไหมคะว่าทำไมเกิดเหตุจะรู้จักแล้วก็มาตรงสนามหลวงถามมันก็เกิดเหตุเนี่ยเพราะว่ามันดูเหมือนกับแบบมันดูมันมาพร้อมๆกันมันมีความพยายามของกลุ่มไหนไม่มีก็ผมดูแลไม่มีความพยายามของกลุ่มไหนนะไม่มีหรอกพยายามนี่คือจะให้เกิดมีความพยายามเกิดขึ้นไม่มีครับยืนยันว่าไม่มีนี่แหละค่ะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะของฝั่งของรองนายกฝ่ายความมั่นคงส่วนพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่านายกนั้นสั่งการผ่านรองนายกให้มีการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงหากพบว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายนะคะจะต้องติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าไปตื่นตระหนกตกใจเจ้าหน้าที่จะเร่งหาสาเหตุและทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนนั้นเกิดความอุ่นใจและปลอดภัยขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะร่วมกันเป็นหูเป็นตาหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือว่าเบาะแสการกระทำความผิดโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้ทราบทันทีนะคะเพื่อจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงนะคะ